สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเคเจแล้วนะคะวันนี้เคเจเอากระเป๋าสปายข้างตัวนี้นะคะลายตะข่ายนะคะง่ายๆสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ก็สามารถถักตามกันได้เลยนะคะนี่ลายก็จะออกมาประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวฐานนะคะจะอยู่ที่ประมาณ18เซนติเมตรนะคะใช่ค่ะตัวฐานจะอยู่ที่ประมาณ18เซนติเมตรนะคะส่วนความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ18เซนติเมตรส่วนฝั่งนี้จะอยู่ที่ประมาณ26เซนติเมตรนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวยังไงแล้วเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการถักกันเลยนะคะค่ะอุปกรณ์ที่ KJ ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีเป็นเชือกฟอกนะคะเชือกฟอกสีขาวนะคะ KJ ใช้ทั้งหมด200กรัมนะคะส่วนสีน้ำเงินนะคะ KJ ใช้ประมาณ 10-20 กรัมประมาณนี้นะคะส่วนเข็ม KJ จะใช้2เบอร์นะคะเบอร์หลักเลยนะคะที่ถักนะคะตัวก้นกระเป๋านะคะ KJ จะใช้เบอร์ 5/0 นะคะส่วนตัวบอดี้นะคะตัวกระเป๋า KJ จะใช้เบอร์ 6/0 นะคะแล้วก็จะมีเป็นกรรไกรเข็มเก็บปลายไหมตัวกั้นลายนะคะยังไงแล้วเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มถักนะคะเรามาทำความเข้าใจในตัวแพทเทิร์นก่อนนะคะเพราะว่าบางคนอยากได้ไซส์ใหญ่อยากได้ไซส์เล็กนะคะไม่ได้อยากได้ไซส์เดียวกับ KJ นะคะก็คือตัวแพทเทิร์นตัวกระเป๋าตัวนี้นะคะจะถักอยู่ที่6ก็คือชุดละ6นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยเหมือนของ KJ แบบนี้นะคะก็คืออันนี้ช่องตรงนี้นะคะจะเป็น5บวกตรงนี้ก็จะเป็น6นะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ไซส์ใหญ่ก็ให้บวกเพิ่มขึ้นไป6นะคะส่วนใครอยากได้ไซส์เล็กให้ลดลง6นะคะเหมือนตัวฐานของ KJ นี่นะคะจะอยู่ที่96หลักนะคะก็ถ้าหารมาแล้วก็จะได้ทั้งหมด16ชุดนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากได้ฐานใหญ่กว่านี้ก็ให้บวกเพิ่มขึ้นไป12นะคะเพราะว่าอันนี้เริ่มต้น KJ จะถักอยู่ที่12หลักตรงนี้นะคะก็คือใครอยากได้ใหญ่กว่าของ KJ ให้บวกเพิ่มไปอีก96นะคะบวกเพิ่มไปอีก12นะคะส่วนใครที่อยากได้เล็กกว่าของ KJ นะคะให้ลดจำนวนแถวไปนะคะประมาณนี้เลยยังไงแล้วเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะค่ะเริ่มต้นนะคะ KJ ก็จะพัน Magic Ring แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้ถักโซ่ขึ้นไป2โซ่นะคะ1 2ตัวโซ่2ตรงนี้นะคะเราจะไม่นับนะคะเราจะไม่นับเป็นหลักนะคะหลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะไปทั้งหมด12 F นะคะหลังจากที่เราได้ F แรกแล้วนะคะให้เรามาร์กไว้นะคะมาร์กตรง F แรกไว้นะคะหลังจากนั้นให้ถักต่อไปนะคะจนครบ 12F ค่ะค่ะนี้หลังจากที่เราถักจนครบ 12F แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นให้เราดึงนะคะดึงเชือกเข้าด้วยกันดึงให้มันแน่นนะคะแบบนี้นี่นะคะหลังจากนั้นให้เราถักซีเลื่อนห่วงกับ F แรกนะคะที่เราได้มาร์กไว้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะถักโซ่2โซ่2เราจะไม่นับนะคะต่อไปให้เราถัก 2F นะคะลงไปในหลักเดียวกันให้เรามาร์ก F แรกไว้ก่อนเลยนะคะแบบนี้หลังจากนั้นถักอีก 1F ลงไปในหลักเดิมนะคะที่เราถักสีเลื่อนห่วงแบบนี้
หลังจากนั้นเราจะถัก2 F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะนี่นะคะเราถักแบบนี้นะคะจนครบนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักวนรอบแล้วนะคะเราจะนับหลักแล้วนะคะเราจะได้ทั้งหมด24หลักนะคะก็คือถัก 2F ลงในทุกๆหลักนะคะครบจะได้24หลักนะคะหลังจากนั้นให้เราถักซีเลื่อนห่วงกับ F แรกนะคะที่เราได้มาร์กไว้นี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะต่อไปแถวที่3นะคะเราจะถักโซ่2แบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะโซ่2นี่เราจะไม่นับเป็นหลักนะคะต่อไปให้เราถัก 1F นะคะลงไปในหลักเดิมที่เราถักซีเลื่อนห่วงนะคะแบบนี้หลังจากนั้นให้เรามาร์ก F แรกไว้นะคะหลังจากนั้นถัก 2F นะคะลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะนี้เราก็จะได้1ชุดนะคะเราจะถักทั้งหมด12ชุดนะคะต่อไปเราก็ถัก 1F ลงไปในหลักถัดไปค่ะหลังจากนั้นถัก 2F ค่ะลงไปในหลักถัดไปนี่นะคะเราจะถักทั้งหมด12ชุดนะคะ1ชุดก็จะมี 1x หลังจากนั้นก็มี2 1f นะคะหลังจากนั้นก็จะ 2f ลงในหลักเดียวกัน1ชุดจะมี2หลักนะคะหลักแรก f เดียวหลักที่2 2f ลงในหลักเดียวกันนะคะเราจะถักทั้งหมด12ชุดนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักวนรอบแล้วนะคะครบ12ชุดแล้วเราก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเราจะได้ทั้งหมด36หลักนะคะให้เพื่อนๆเช็คหลักด้วยนะคะจากนั้นเราจะถักซีเลื่อนห่วงกับ F แรกนะคะที่เราได้มาร์กไว้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปแถวที่4นะคะเราจะถักโซ่ขึ้นไป2โซ่ค่ะอย่าลืมนะคะ2โซ่นี้เราจะไม่นับนะคะต่อไปเราจะถัก 2F นะคะเราถัก F แรกลงไปในหลักเดิมนะคะหลักที่เราถักซีเลื่อนห่วงแล้วก็เรามาร์กไว้เหมือนเดิมเลยนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะถักอีก 1F นะคะลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะหลักถัดไปเราจะถัก 2F ลงในหลักเดียวกันอันนี้เราก็จะได้1ชุดนะคะ1ชุดจะมี3หลักนะคะหลักแรกเราจะถัก 1F หลักที่2 1F หลักที่3 2F อยู่ในหลักเดียวกันอันนี้คือได้1ชุดแล้วนะคะต่อไปเหมือนเดิมเลยค่ะถัก F ลงไป 1Fหลักถัดไปอีก 1F ค่ะหลังจากนั้นถัก 2F เข้าด้วยกันลงในหลักเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะเราจะถักทั้งหมด12ชุดนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะหลังจากที่เราถักครบ12ชุดแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเราจะได้ทั้งหมด48หลักนะคะให้เพื่อนๆนับแล้วก็เช็คให้ดีด้วยนะคะต่อไปเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับ F แรกที่เราได้มาร์กไว้นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะต่อไปแถวที่5นะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไป2นะคะอย่าลืมนะคะโซ่2ตรงนี้เราจะไม่นับเป็นหลักนะคะต่อไปเราก็จะถัก 3F ลงใน3หลักนะคะเริ่มต้นถัก 1F ลงไปในหลักเดิมที่เราถักซีเลื่อนห่วงนะคะแบบนี้แล้วก็มาร์กไว้เหมือนเดิมเลยค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักอีก 2F ลงใน2หลักถัดไปค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ 3F นะคะหลังจากนั้นถัก 2F นะคะลงไปในหลักเดียวกันค่ะ
ี่นะคะเราก็จะได้1ชุดแถวที่5นะคะ1ชุดเราก็จะมี4หลักนะคะ3หลักแรกก็คือให้ถัก F นะคะหลักแรกก็คือ F หลักที่2 F หลักที่3 F ส่วนหลักที่4เราจะถัก2 F ในหลักเดียวกันนะคะต่อไปเราก็ถัก3 F นะคะลงไปใน3หลักถัดไป1 2 3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นถัก2 F ค่ะแบบนี้นะคะเราจะถักทั้งหมด12ชุดนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบนะคะ12ชุดแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะแถวที่5เราจะได้ทั้งหมด60หลักนะคะให้เพื่อนๆเช็คด้วยนะคะหลังจากนั้นให้เราถักซีเลื่อนห่วงกับเอฟแรกนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะแถวที่6นะคะเริ่มต้นเราก็ถักโซ่2เหมือนเดิมเลยแต่เราจะไม่นับเป็นหลักนะคะโซ่2หลังจากนั้นเราจะถัก 2F ค่ะ F ที่1ลงไปในหลักเดิมเลยนะคะที่เราถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาร์ก F แรกไว้เหมือนเดิมเลยนะคะต่อไปเราจะถักอีก 1F ค่ะลงไปในหลักถัดไปอันนี้เราก็จะได้ 2F นะคะหลังจากนั้นให้ถัก 2F ลงไปในหลักเดียวกันค่ะแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะถัก 4F นะคะ1 2 3 4F นะคะลงใน4หลักแบบนี้หลังจากนั้นถัก 2F ค่ะลงในหลักเดียวกันอันนี้เราก็จะได้1ชุดนะคะก็คือ1ชุดเราก็จะมี5หลักนะคะก็คือ4หลักแรกก็คือจะถัก F ทุกหลักเลยนะคะเป็น 4F หลังจากนั้นหลักที่5เราก็จะถัก 2F ลงในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะทั้งหมด11ชุดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบ11ชุดแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเราก็จะเหลือ2หลักสุดท้ายนะคะเพื่อนๆจำได้ไหมคะตอนเริ่มต้นนะคะเราถัก 2F นะคะนี่ลงตรง2หลักแรกแล้วก็ถัก2Fในหลักเดียวกันนะคะก็คือ1ชุดมันจะมี 4F แล้วชุดแรกตรงนี้เราได้ถักแค่ 2F แล้วหลักสุดท้าย2หลักสุดท้ายมันก็จะเหลือ 2F แบบนี้นะคะมันก็จะเข้า1ชุดพอดีนะคะก็ได้ 4F นะคะเราก็ถัก 2F ลงไปใน2หลักสุดท้ายค่ะ1 2นี่นะคะแบบนี้นะคะเราถักวนรอบแล้วนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด72หลักนะคะให้เพื่อนๆเช็คด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกเหมือนเดิมเลยนะคะนี่นะคะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะแถวที่7เราก็จะถักโซ่2เหมือนเดิมเลยแล้วเราก็จะไม่ได้นับตรงโซ่2ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นให้ถัก F ลงไปในหลักเดิมค่ะหลักที่เราถักซีเลื่อนห่วงนะคะแล้วก็มาร์กไว้เหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆถักไปอีก 4F ค่ะ2 3 4รวม F แรกด้วยเราก็จะได้ทั้งหมด 5F นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก 2F นะคะลงไปในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะได้1ชุด1ชุดก็จะมี 5F แล้วก็ 2F ลงในหลักเดียวกันนะคะแบบนี้เราจะถักทั้งหมด12ชุดนะคะก็คือถัก 5F นะคะลงไป5หลักหลังจากนั้นหลักที่6เราจะถัก 2Fลงไปในหลักเดียวกันนะคะถักทั้งหมด12ชุดนะคะรวมชุดแรกตรงนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะแถวที่7นะคะเราถักวนรอบแล้วนะคะนี่ก็จะออกมา
ประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับเอฟแรกนะคะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะแถวที่8เราก็ขึ้นต้นเหมือนเดิมเลยค่ะโซ่2เราจะไม่นับนะคะหลังจากนั้นให้เราถักเอฟนะคะลงไปในหลักเดิมนะคะที่เราถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็มาร์กไว้เหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นถักอีก1 F ค่ะลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถัก2 F ลงไปในหลักเดียวกันค่ะนี่นะคะแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะถัก6 F นะคะลงไปใน6หลักเลยนะคะ1 2 3 4 5 6แบบนี้นะคะหลังจากนั้นถัก2 F ลงไปในหลักเดียวกันค่ะนี่นะคะก็จะได้1ชุด1ชุดเราจะมี7หลักนะคะก็คือ6หลักแรกเราจะถัก6 F ลงไปนะคะพอมาถึงหลักที่7เราจะถัก2 F ลงไปในหลักเดียวกันเราจะถักแบบนี้นะคะทั้งหมด11ชุดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบ11ชุดแล้วนะคะเราก็จะเหลือ4หลักสุดท้ายเพื่อนๆจำได้ไหมคะตอนที่เราเริ่มต้นเราจะถัก 2F หลังจากนั้นเราก็จะถัก 2F ลงในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะรวมกับฝั่งตรงนี้นะคะ 4F ก็จะเป็น 6F แล้วก็ 2F แบบนี้นะคะก็ถัก 4F ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับเอฟแรกนะคะที่เราได้มาร์กไว้นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้มันถ้ามันงุ้มนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะนี่เราก็แค่ทำแบบนี้นะคะทับมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้ฐานของ KJ นะคะ KJ จะพอแค่นี้นะคะส่วนใครที่อยากได้ใหญ่กว่านี้ก็ให้เพิ่มขึ้นไปนะคะอันนี้เราจบด้วย 6x แล้วก็6f แล้วก็ 2f นะคะถ้าใครอยากได้ฐานใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มไปเป็น 7f แล้วก็ 2f 8f แล้วก็ 2f นะคะเพิ่มขึ้นไปนะคะตามจำนวนตามขนาดที่เพื่อนๆต้องการนะคะส่วนตัวของ KJ KJ โอเคกับไซส์นี้นะคะไซส์ของ KJ นะคะจะอยู่ที่ประมาณ17 ซมนะคะนี่ไซส์จะอยู่ที่ประมาณ17เซนติเมตรนะคะถ้าเป็นนิ้วก็จะอยู่ที่7นิ้วนะคะประมาณนี้ถ้าของเพื่อนๆนะคะใหญ่กว่านิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าไอตัวเชือกฟอกตัวนี้นะคะจะมีขนาดไซส์เล็กกว่านิดหน่อยก็คือนิดหน่อยจริงๆค่ะไม่ได้เยอะมากก็จะอยู่ที่ประมาณ17เซนติเมตรนะคะประมาณนี้อันนี้จะเป็นตัวฐานนะคะต่อไปเราจะไปขึ้นตัวกระเป๋ากันนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มตัวกระเป๋ากันนะคะ KJ จะเปลี่ยนเข็มนะคะใช้เป็นเบอร์6ทับ0นะคะเริ่มต้นแถวแรกนะคะเราก็จะถักโซ่1แบบนี้นะคะหลังจากนั้นพันเข็มแทงลงไปในหลักเดิมค่ะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ F แบบนี้หลังจากนั้นให้เรามาร์กไว้นะคะ F แรกแบบนี้นะคะหลังจากนั้น F ที่2ให้เราถักด้านหลังแค่เส้นเดียวด้านหลังแบบนี้นะคะปกติเราจะถัก2เส้นเข้าด้วยกันแบบนี้นี่นะคะแต่เราจะถักแค่เส้นเดียวเกี่ยวแทงลงไปเส้นเดียวแบบนี้นะคะ
นี่เราก็จะได้2 f แบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะพันหัวเข็มแล้วเราจะแทงด้านหลังด้านหน้าแบบนี้นะคะนี่เราจะเกี่ยวด้านหน้าแบบนี้แบบนี้นะคะพันหัวเข็มเกี่ยวด้านหน้าแบบนี้นะคะเราจะถัก F แบบเกี่ยวด้านหน้าแบบนี้นี่นะคะต่อไปเราจะถัก 5F นะคะเราจะถักในแบ็กลูปด้านหลังนะคะก็คือพันหัวเข็มแทงลงไปนี่นะคะแทงด้านหลังแบบนี้นะคะ 1F แทงด้านหลังแบบนี้นะคะ2สาม สี่ ห้านี่นะคะเราจะได้ 5F ทั้งหมดแบบนี้นะคะต่อไปหลังจากที่เราถักได้ 5F แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะถัก F โดยเกี่ยวด้านหน้านะคะนี่แทงเกี่ยวลอดผ่านแบบนี้นะคะนี่แบบนี้จากนั้นเราก็จะถัก 5F เหมือนเดิมเลยนะคะโดยการแทงด้านหลังนะคะ1 2 3 4 5แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ถัก F โดยการเกี่ยวด้านหน้าแบบนี้ลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะสลับกันไปโดยการถัก 5F โดยถักในแบ็กลูปด้านหลังแบบนี้นะคะหลังจากครบ 5F เราก็จะถัก F โดยเกี่ยวด้านหน้าแบบนี้ถักสลับวนรอบนะคะมาจนถึงนี่นะคะเกือบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้เราก็ถักมาวนรอบแล้วนะคะเราก็จะเหลือ3หลักสุดท้ายนะคะเพื่อนๆจําได้ไหมคะเริ่มต้นเราก็มี2หลักตรงนี้นะคะรวม3หลักก็จะเป็น5หลักพอดีนะคะก็ถัก 3F ลงไปค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ถักซีเลื่อนห่วงกับ F แรกนะคะที่เราได้มาร์กไว้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวที่1นะคะค่ะต่อไปแถวที่2นะคะให้เราถักโซ่ขึ้นไป1โซ่นะคะหลังจากนั้นถัก F นะคะลงไปในหลักเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็มาร์กไว้เหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆถักโซ่1เว้น1หลักนะคะหลังจากนั้นถัก F โดยการเกี่ยวด้านหน้าแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่1เว้น1หลักถัก F ลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะโซ่1เว้น1หลักถัก F ลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะโซ่1เว้น1หลักพอเรามาถึง F ที่เราถักเกี่ยวด้านหน้าแบบนี้นะคะให้เราถัก F เกี่ยวด้านหน้าแบบนี้นะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเคจะถักให้ดูอีกรอบนึงนะคะถักโซ่1เว้น1หลักถัก F ลงไปในหลักถัดไปถักโซ่1เว้น1หลักถัก F ลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่1เว้น1หลักพอเรามาถึงตรง F ที่เราถักเกี่ยวด้านหน้าให้เราถักเกี่ยวด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะทุกครั้งที่เราถักนะคะแล้ว
มาถึงเอฟที่เราเกี่ยวด้านหน้าแบบนี้ให้เราเกี่ยวด้านหน้านะคะนี่เราก็จะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะถักโซ่1เว้น1หลักถัก F โซ่1เว้น1หลัก F โซ่1เว้น1หลักหลังจากนั้นก็ F เกี่ยวหน้าแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบมาจนถึงนี่นะคะเกือบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึงเกือบสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะเหลือ3หลักสุดท้ายนะคะก็ถักโซ่1เว้น1หลักนะคะแล้วก็ถัก x ลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะนี่เราก็จะเหลือหลักสุดท้ายถักโซ่1แล้วก็เว้น1หลักแล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงกับ f แรกนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะต่อไปแถวที่3นะคะเราก็จะถักโซ่1ถัก F ลงไปในหลักเดิมนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็มาร์กไว้เหมือนเดิมเลยนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะถัก F ลงไปในทุกๆหลักนะคะถัก F ลงไปนะคะตรงโซ่ตรงนี้นะคะแบบนี้พอเรามาถึง F ที่เราเกี่ยวหน้าทุกครั้งที่เรามาถึง F ที่เราเกี่ยวหน้าเราก็จะต้องถักเกี่ยวหน้านะคะแบบนี้นี่นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆจำไว้นะคะตรงช่องตรงนี้เราจะมี 5F นะคะเราจะต้องถักให้ครบ 5F นะคะโดยการเราจะถักลงไปในช่องตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้เป็นโซ่1ถัก F ลงไปค่ะหลังจากนั้น F ที่2ก็ตรงนี้นะคะ F ที่3ตรงโซ่ตรงช่องตรงนี้ค่ะ F ที่4ตรง F นี้นะคะแบบนี้ F ที่5 F สุดท้ายก็จะเป็นโซ่ตรงนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะได้ 5F ในช่องตรงนี้นะคะถัดไปพอเรามาถึง F ตรงนี้เราก็ถักเกี่ยวหน้าเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะพอหลังจากเราถักเกี่ยวหน้าแล้วเราก็จะต้องถัก F นะคะในช่องนี้ให้ได้ 5F โดยการถัก F ลงไปตรงช่องตรงนี้ก็คือเป็นโซ่1ก็คือ 1F 2F F ที่3ตรงช่องตรงนี้ F ที่4 F ที่5ตรงช่องตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็ถัก F เกี่ยวด้านหน้าแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้วนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะเมื่อเราถักมาจนถึงนี่นะคะเกือบถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเราก็จะเหลือ3หลักสุดท้ายแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะถัก 3F นะคะ F ที่1 F ที่2ตรงนี้นะคะหลังจากนั้น F ที่3หลังจากนั้นก็ถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นแถวถัดไปเราก็จะถักเหมือนแถวที่2ตรงนี้นะคะเราจะถักสลับกันนะคะแถวที่2กับแถวที่3นะคะถักสลับขึ้นไปนะคะจนได้นี่นะคะจะออกมารูปแบบนี้เลยนะคะอันนี้แถวที่1แถวที่2แล้วทีเนี้ยพอหลังจากที่เราถักแถวที่2แถวที่3หลังจากนั้นเราก็ถักเหมือนเดิมเหมือนแถวที่2นะคะขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่ KJ นะคะถักจนได้ขนาดที่ KJ ต้องการแล้วนะคะ KJ จะถักทั้งหมดนะคะ17แถวนะคะนับจากแถวเริ่มต้นของตัวบอดี้นะคะก็คือทั้งหมด17แถวความสูงนะคะจะอยู่ที่ประมาณอันนี้เริ่มต้นจากแถวที่เราเริ่มต้นตัวกระเป๋านะคะไม่รวมฐานนะคะจะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ20 18เซนติเมตรนะคะประมาณนี้ส่วนใครอยากได้สูงกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ส่วนตัว KJ คิดว่า KJ โอเคกับไซส์นี้นะคะนะคะเดี๋ยว KJ จะวัดขนาดให้ดูอีกทีนึงนะคะนี่จะอยู่ที่26เซนติเมตรนะคะถ้าเป็นนิ้วก็ประมาณ10นิ้วนะคะส่วนฝั่งนี้ถ้าเป็นนิ้วก็จะอยู่ที่ประมาณ7นิ้ว
นะคะถ้าเป็นเซนติเมตรก็ประมาณ18เซนติเมตรนะคะประมาณนี้หลังจากที่เราถักซีเลื่อนห่วงในแถวสุดท้ายใช่ไหมคะเราก็เคเจจะกลับไปใช้เข็มเบอร์5ทับ0เหมือนเดิมนะคะให้เราดึงออกนะคะเราจะยังไม่ถักซีเลื่อนห่วงนะคะแล้วเราก็จะเอาไหมอีกสีหนึ่งมานะคะแล้วแต่เพื่อน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 จะใช้สีเดิมได้เหมือนกันนะคะส่วนตัวเคเจจะเปลี่ยนสีไหมนะคะนี่นะคะเราก็เอาไหมอีกสีหนึ่งมานะคะหลังจากนั้นเราก็จะแทงเพื่อที่จะถักซีเลื่อนห่วงนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมอีกสีหนึ่งเข้ามาแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแล้วให้เราจับไหมด้านหลัง2เส้นไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่1นะคะหลังจากนั้นเราจะถักซีเลื่อนห่วงลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่1ถักซีเลื่อนห่วงในหลักถัดไปแบบนี้นะคะโซ่1ถักซีเลื่อนห่วงลงไปในหลักถัดไปโซ่1ถักซีเลื่อนห่วงนี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะถักโซ่1หลังจากนั้นถักซีลงไปในหลักถัดไปโซ่1ถักซีลงไปในหลักถัดไปนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถักนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะให้เราถักโซ่1แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะแล้วก็เก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้นะคะเก็บสอดชิ้นงานให้เรียบร้อยนี่นะคะแล้วก็เก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวสายกระเป๋าตัวนี้กันนะคะเพื่อนๆสามารถเซิร์ชได้ทั่วไปเลยนะคะใน YouTube ว่าสอนถักสายกระเป๋าลายตะขาบนะคะนี่แต่เดี๋ยวเคเจจะมาขึ้นตัวอย่างให้ดูนิดนึงก็แล้วกันนะคะเคเจจะใช้เข็มเบอร์6ทับ0นะคะในการถักตัวสายนะคะเริ่มต้นก็ให้เพื่อนๆเหลือปลายไหมไว้นิดนึงนะคะเผื่อเอาไว้เย็บนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพันสลิปน็อตแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไป2โซ่ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก X ลงไปในโซ่แรกค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆเห็นไหมคะมันจะมีเส้น2เส้นอยู่ตรงนี้ให้เราแทงตรงเส้นตรงนี้นะคะแทงเข้าไปตรงเส้นตรงนี้มันจะได้2แบบนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่าน1เส้นเราก็จะได้2เส้นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นลอดผ่าน2นี่นะคะต่อไปให้เพื่อนๆสังเกตนะคะมันจะมี2เส้นคู่แบบนี้นะคะให้เพื่อนๆแทง2เส้นเลยนะคะเข้าไปแบบนี้นะคะเราก็จะได้ทั้งหมด3เส้นอยู่ตรงเข็มนะคะให้เราเกี่ยวไหมลอดผ่าน2ให้เราเกี่ยวไหมลอดผ่าน2เส้นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นลอดผ่าน2นี่นะคะมันก็จะดูง่ายๆ2เส้นตรงนี้นะคะนี่แทงเข้าไปแบบนี้ได้3เส้นลอดผ่าน2เส้นลอดผ่าน2เส้นแบบนี้นะคะนี่2เส้นคู่แบบนี้เราก็แทงคู่ไปเลยแบบนี้นะคะลอดผ่าน2ลอดผ่าน2แทงคู่แบบนี้นะคะลอดผ่าน2ลอดผ่าน2นี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะคะว่าอยากได้ความยาวประมาณไหนนะคะส่วนตัวของเคเจจะอยู่ที่ความยาวจะอยู่ที่ประมาณประมาณ69เซนติเมตรนะคะประมาณนี้ก็คืออันนี้สามารถสะพายไหล่ได้นะคะ
แล้วก็สามารถหิ้วได้แต่ KJ อยากได้แบบสะพายไหล่ได้นิดนึงนะคะแต่ถ้าใครอยากได้แบบหิ้วนะคะถักให้สั้นเหลือสักประมาณนี้ก็กำลังดีนะคะเราจะถักทั้งหมด2เส้นแบบนี้นะคะหลังจากที่เราได้2เส้นแล้วเราก็จะมาเย็บเข้าด้วยกันกับตัวกระเป๋านะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆ เลยนะคะว่าอยากได้ระยะของกระเป๋าเนี่ยค่ะกว้างแคบประมาณไหนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะหลังจากที่ KJ เย็บเสร็จแล้วนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราเย็บสายเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะวิธีการแบ่งระยะนะคะในการเย็บสายของ KJ นะคะ KJ จะแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เว้นด้านข้างไว้2นี่นะคะแบบนี้1 1หลังจากนั้นก็เย็บตรงนี้ระหว่างกลางให้เหลือ3แบบนี้นะคะนี่หรือใครจะเย็บให้แคบกว่านี้หรือกว้างกว่านี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านในนะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะหากใครมีข้อสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะ KJ จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะยังไงแล้วฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ KJ ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ KJ ได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะยังไงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ